อครีมทาผิวบางยี่ห้อคือแบบหนืดมากอะผิวฉ่ำได้ทั้งละขาวใสใน7วันเหมือนกันเฮ้ยทำไงดีอะเผลออะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โบบา Channel ค่ะคลิปนี้โบบาจะมารีวิวครีมซองวันนี้เป็นเทอร์ลินแพ็กเกจอีกแล้วนะคะเป็นแพ็กเกจที่เอาไว้เหมือนกับว่าเวลาเราเดินทางไปท่องเที่ยววัน2วันเดินทางไปต่างจังหวัดที่ไม่ได้อยู่บ้านนะคะแล้วเราแบบว่าคือจะพกอะไรไปด้วยที่แบบว่าเล็กๆน้อยๆสามารถใส่กระเป๋าใบเล็กเราได้อะไรพวกนี้นะคะก็เลยลองดูว่าในเซเว่นเนี่ยมี2ตัวนี้ขายด้วยราคาซองละ29บาทนะคะเป็นครีมทาผิวจากนีเวียเนาะC and E วิตามินโลชั่นนะคะวิตามิน C 50x นะคะแล้วก็อีกอันนึงเป็น C and A วิตามินโลชั่นนะคะ 100x วิตามิน A นะคะคุณยังไงว่าเขาจะเพิ่มวิตามินให้กับผิวเรานะคะสำหรับตัวสูตรสีส้มหรือส้มเนี่ยก็คือเพิ่มวิตามิน C และ E และสูตรนี้ค่ะเป็นสูตรขององุ่นนะคะก็คือจะเพิ่มวิตามิน C และ E ให้กับผิวนั่นเองค่ะเราจะใช้ครีมทาผิวเมื่อไหร่เอาจริงๆโบบาก็ไม่รู้นะว่าใช้เมื่อไหร่ค่ะแต่บัวจะบอกว่าสำหรับโบบาค่ะจะใช้ตอนอาบน้ำเสร็จแล้วอย่าเพิ่งเช็ดตัวให้แห้งแล้วก็ลงครีมทาผิวไปเลยแต่ว่าอันเนี้ยมาทำคลิปไงจะแบบอาบน้ำเสร็จแล้วมาทำเลยก็คงไม่ได้ใช่ไหมถึงแม้ว่าหน้าตาตอนนี้ก็ยังไม่ได้แต่งก็เหอะแต่ว่ามันก็จะโป๊จะเปื่อยนิดนึงก็เลยเตรียมผ้าชุบน้ำมาไว้แล้วเหมือนกับตัวเนี้ยมันก็คือแบบสมมติว่าเราอาบน้ำเพิ่งเสร็จเช็ดตัวหมาดๆอะไรอย่างนี้นะคะก็จะลองใช้ให้ดูเดี๋ยวจะลองใช้เปรียบเทียบระหว่างแขนที่มีน้ำเกาะอยู่ตรงผิวบ้างเล็กๆน้อยๆเหมือนกับแขนข้างนี้ของโบบาและแขนข้างนี้ที่ไม่มีน้ำเลยมาดูว่าอันไหนมันจะซึมได้ดีกว่ากันเริ่มด้วยสูตรนี้ก่อนแล้วกันนะคะแกะมาเป็นฝาแบบนี้แล้วก็เทอันนี้จะเทให้ดูเยอะๆก่อนนะจะได้เห็นไว้อันนี้นะคะอาจจะเยอะไปถ้าเยอะไปเดี๋ยวจะลากผู้ชายมาถูแขนถูขาให้สำหรับสูตรนี้สูตรสีส้มสูตรสีส้มนะเดี๋ยวทาตรงนี้เลยเฮ้ยไม่เหน่อเห็นไหมถ้าสมมติว่ามีความแบบมีน้ำอยู่บ้างมันจะไม่เหน่อมันจะแบบมันจะไปกับผิวอะมันจะซึมเร็วแต่อย่าว่าอย่างนั้นงี้งดเลยลองผิวที่ไม่ได้โดนน้ำบ้างอันนี้ก็จะเยอะไปเปล่าดูสิเอ้ยเหมือนกันค่ะพูดง่ายๆว่าถึงแม้เราจะเช็ดตัวแห้งแล้วนะคะผิวที่แห้งเราก็สามารถทาได้เลยแล้วก็ไม่เหนอะหนะไม่หนืดด้วยแต่สำหรับชีวิตประจำวันของโบบาก็คืออาบน้ำปุ๊บถูเลยก็ได้เหมือนกันทั้งสองอันไม่ต่างข้างที่แบบเหมือนกับมีน้ำอยู่เกาะอยู่บนผิวกับข้างที่ไม่มีน้ำไม่ต่างนะคะทาแล้วก็รู้สึกว่าไม่เหนอะอะไม่แบบคือครีมต้องบอกว่าครีมทาผิวบางยี่ห้อคือแบบหนืดมากอะเข้าใจปะโบมีเคล็ดลับด้วยแต่เดี๋ยวบอกคลิปต่อๆไปว่าแบบถ้าไปเจอครีมทาผิวที่หนืดทำยังไงแต่เดี๋ยวอันนี้เอาของนีเวียก่อนเนาะก็คือว่าพูดง่ายๆว่าสีส้มนะคะไม่หนืดหอมหอมด้วยเป็นกลิ่นที่โอเคถามว่าชอบไหมบัวชอบเพราะว่ากลิ่นมันสดชื่นด้วยนะคะเดี๋ยวอ่านก่อนว่าเขาเคลมว่าอะไรเขาเคลมว่าผิวดูขาวฉ่ำเด้งใน7วันเฮ้ยแสดงว่าบัวต้องใช้7วันเนี่ยเอาละมาเที่ยวไม่ถึง7วันต้องกลับไปใช้ต่อเนื่องอ่ะเดี๋ยวจะลองใช้ต่อเนื่องดูมาอีกอันนึงเป็นสูตรองุ่นวิตามิน C กับ E นะคะผิวฉ่ำเด้งและขาวใสใน7วันเหมือนกันเฮ้ยทำไงดีอ่ะเผลออ่ะเช็ดไป2แขนแล้วอ่ะเดี๋ยวขอเอาแขนผู้ชายมาดีกว่าคุณผู้ชายคะเชิญค่ะมาปวดไม่ออกอ่ะเอามาเป็นการรีวิวผลิตภัณฑ์ความงามที่ใช้ผู้ชายด้วยมานี่อันนี้แขนที่แห้งมากมันจะหกไหมอ่ะ
มันจะเหมือนเหลวกว่าเมื่อกี้หน่อยนึงเลยอะเอาไปให้เขาดูใกล้ๆไม่ใช่เหลวกว่าสิพูดผิดเนิร์ดหนืดกว่าหน่อยนึงเดี๋ยวค่อยเอาไปเปรียบเทียบกันอ่ะลองถูแขนสิคะแล้วส่วนบูบาก็เดี๋ยวถูแขนคุณผู้ชายรู้สึกไงบ้างคะเหนอะไหมคะเยอะไปใช่ไหมก็ทาไปสองแผ่นเลยเอ้ยโอเคนะมันไม่หนืดขนาดแบบว่าเหมือนบางยี่ห้อที่แบบบูบาเคยเจอมานี่โอเคกลิ่นหอมไหมหอมเนาะพูดได้นะเอาเสียงเธอได้ไม่ซีเรียสนะเอ้ยมันหอมอะค่ะแต่มันหอมคนละอย่างกันมันหอมคนละแบบอันนี้หอมแบบหวานส่วนสีส้มอะหอมแบบสดชื่นคุณผู้ชายถือให้หน่อยค่ะนี่ใช้แมนโฮเดอร์ขอดูอันหนึ่งปึ๊บเห็นไหมคะว่าครีมตัวเนี้ยมันจะข้นกว่านิดนึงส่วนตัวเนี้ยมันจะเนื้อมันจะแบบใสๆไม่ได้คิดไปเองนะเนี่ยจะเห็นไหมอ่ะจริงๆไม่เชื่อถามคุณผู้ชายก็ได้คุณผู้ชายเห็นปะเนี่ยมันจะแบบข้นๆกว่าแน่นๆกว่านิดนึงอันเนี้ยมันจะข้นๆกว่าส่วนนี้มันจะเหลวๆไปเลยเนื้อจะนวลกว่าโอเคปะอันนี้คือข้อแตกต่างอ้าวแล้วทำไงล่ะแขนทำไปแล้วที่รักจ้ะเอาขาดิฉันจะต้องทาขาขอบคุณค่ะเอามาส่งกันเลยอันนี้คือไม่ใช่อะไรรีบเช็คเอาท์เดี๋ยวจะต้องไปเที่ยวต่อจันเอาน้ำแข็งมาถูหลังให้ฉันสิจ๊ะขออีกหน่อยนึงขาข้างนี้ยังไม่ได้เดี๋ยวมันไม่เท่ากันคือด้วยความที่แบบพอเป็นรีวิวอะพอแล้วก็จะแบบไม่เป็นไรเขาเรียกอะไรนะบีบครีมมาโชว์เพื่อนๆให้ดูเยอะๆได้แต่เวลาใช้จริงก็จะแบบขี้เหนียวนิดนึงนิดนึงก็พออะไรอย่างเงี้ยโอเคพูดง่ายๆนะคะว่าโบบานเนี่ยเอาเนื้อของผลิตภัณฑ์2ตัวเนี้ยมาให้ดูกันนะคะส่วนผลมันจะขาวใสไหมพอดีว่าเขาเคลมว่ามันจะขาวใสขึ้นใน7วันเพราะฉะนั้นก็จะต้องติดตามกันต่อไปว่า7วันหลังที่ใช้ติดต่อกันเนี่ยมันเป็นยังไงเนาะแต่สำหรับโบบาเวลาโบบาจะใช้ครีมทาตัวโบบาไม่ได้แบบมีพอยว่ามันจะต้องขาวขึ้นใสขึ้นนะแต่ว่าพอยของโบบาคือมันรู้สึกว่ามันแบบเหมือนมีอาหารให้ผิวรู้สึกชุ่มชื่นโบบาก็โอเคพอใจแล้วเพราะฉะนั้นสำหรับ2ตัวนี้แพ็คเกจของเขารู้สึกว่าใหญ่ด้วย29บาทด้วยนะคะและมีโปรโมชั่นอยู่ด้วยว่าซื้อซองที่2เหลือ23บาทอะไรอย่างเงี้ยโบบาก็แบบเอ้ยมันโอเคเนาะอ่ะซองนึงนะคะ30มิลลิลิตรเท่าที่ดูมาในเซเว่นเข้าใจว่าอันนี้เยอะสุดแล้วนะแต่ถ้าใครรู้สึกว่าเฮ้ยพี่โบบาเข้าใจผิดนะมีอันอื่นเยอะกว่าก็พิมพ์มาบอกกันได้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนก็จะได้รู้จักนีเวียนะคะครีมทาผิว2สูตรนี้คะ CNE กับ CNA มากขึ้นนะคะก็หวังว่าจะเป็นอีกช้อยนึงให้กับเพื่อนๆเลือกนะคะและสำหรับคลิปครีมซองเซเว่นของโบบาก็ต้องจบลงก่อนเท่านี้นะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะเนี่ยขนาดจะแต่งหน้ารีวิวยังไม่ทันเลยยังต้องไปแต่งหน้าในรถเลยบ๊าย